จะเป็นคนที่ดีให้เธออุ่นใจรักใครก็ไม่ดีเท่ารักเธอครับตอนนี้จะมาตกแต่งกันแล้วโอเคครับคนละ3ถ้วยคนละ3ตกแต่งแบบตามสไตล์เลยนะคะใช่ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเชฟเสร็จแล้วดูดีพอใช้ได้ไหมครับถ้าดูจากหน้าตาในการครีเอทตกแต่งอันนี้คะถือว่าผ่านเลยค่ะแต่เราต้องเอาไปลองชิมด้วยค่ะชิมเลยไหมเดี๋ยวเราไปชิมกันข้างนอกดีกว่าแบบจะได้นั่งกินชิลๆแบบว่าบรรยากาศดีๆกินแบบเค้กจากธรรมดาจะได้อร่อยขึ้นบรรยากาศจากร้านอะไรฮะ MPB Sweet Cake ค่ะขายมากไปไปดูกันไปเมนูนี้จะอร่อยถูกใจน้องนนท์มากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันตอนนี้ถึงเวลาของคนเก่งของเราแล้วจะเป็นใครไปชมกันเลยครับในช่วงของ I am Idol I am Idol ช่วง I am Idol วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักและก็พูดคุยกับสาวน้อยที่อายุเพียง23ปีเท่านั้นแต่เป็นถึงเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าวัยรุ่นที่กำลังเป็นที่นิยมในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างมากซึ่งจะเป็นใครนั้นไปรู้จักกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อฟิลค่ะเป็นเจ้าของเสื้อผ้าแบรนด์ฟิลค่ะสไตล์ของที่ร้านก็จะเป็นออกแนววินเทจอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้วินเทจจ๋าเกินไปแบบคือไม่ได้ย้อนยุคมากเกินไปก็คืออาจจะเอามาผสมผสานกับเสื้อผ้าสมัยใหม่อะไรเงี้ยด้วยค่ะเหมือนเป็น everyday apparel สำหรับผู้หญิงอะค่ะเริ่มทำร้านตั้งแต่อยู่มหาลัยอะค่ะแบบตั้งแต่ประมาณ3ปีที่แล้วค่ะเริ่มจากตอนแรกเหมือนเป็นคนที่ผอมมากแล้วก็หาเสื้อผ้าใส่ไม่ค่อยได้แบบหาแล้วมันจะใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนอยากตัดของตัวเองแล้วก็บางทีแบบอยากได้เสื้อผ้าที่มันคิดขึ้นมาเองแล้วหาไม่ได้ก็เลยเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็พอเสร็จเหมือนก็มีคนชอบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำขายตอนแรกเริ่มจากขายเพื่อนอะไรเงี้ยก่อนแล้วไปมาก็แบบขายมากขึ้นแล้วก็พอมีคนสนใจมากขึ้นก็กลายเป็นพัฒนาแบบร้านยิ่งขึ้นไปอีกที่ใช้สีโทนพาสเทลเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่ผอมอย่างที่บอกแล้วก็คือเหมือนกับว่ารู้สึกว่าสีดำมันใสแล้วมันดูไม่ค่อยสดใสแล้วก็การที่ใช้สีเนี่ยทำให้รู้สึกว่าแบบสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยด้วยค่ะตอนแรกก็คือเริ่มจากแบบศูนย์แล้วก็ไม่รู้อะไรเลยคือไม่ได้เรียนด้านแฟชั่นแล้วก็ไม่มีความรู้ด้านการตัดเย็บคือเลือกผ้าก็ไม่เป็นเลยค่ะแต่ว่าเพราะว่าความชอบแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์หรือว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะพอได้เงินเก็บมาเรื่อยๆก็คือทำพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอเจอปัญหาเราก็เคยกุ้มใจแบบกุ้มใจมากอะไรเงี้ยแบบอยากเลิกทำแต่สุดท้ายพอมันขายได้เราก็มีกำลังใจแล้วก็ทำต่อค่ะกลุ่มลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นมีตั้งแต่วัยนักเรียนอะไรเงี้ยค่ะจนถึงคนทำงานก็มีบ้างเหมือนกันก็คือเสื้อผ้าก็คือมันอยู่ที่คนใส่ค่ะว่าจะเอาไป mix and match ยังไงให้เข้ากับเขาเองด้วยคอลเลคชันนี้ชื่อว่า Dancing Fruits นะคะก็คือคอนเซ็ปต์เป็นเกี่ยวกับผลไม้ค่ะที่ทำคือเปรียบเสมือนผลไม้ซึ่งมีหลากหลายรสชาติประกอบไปด้วยอาจจะมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานบางทีเราอาจจะแต่งเปรี้ยวบ้างบางทีอาจจะหวานบ้างอย่างอันนี้ก็คืออาจจะเป็นโชว์เอลใช่ป่ะคะแล้วก็เป็นกากบาทด้านหลังก็คืออาจจะแบบมีความเปรี้ยวในตัวหรือว่าถ้าบางวันเราอยากจะเรียบร้อยหน่อยอาจจะเหมาะกับคนที่ไปทำงานก็คือจะเป็นเบรเซอร์ตัวนี้ค่ะที่เป็นแขนยาวแล้วก็ไม่โป๊ค่ะสำหรับกระแสตอบรับตอนนี้นะคะก็คือมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าก็คือทำจริงจังมากขึ้นตั้งแต่เรียนจบค่ะเวลาจะทำพวกเสื้อผ้าก็ต้องมีอินสไปเรชันก่อนนะคะว่าตอนช่วงนี้เราอยากทำเสื้อผ้าไปแนวไหนเลยค่ะคืออินสไปเรชันก็มาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิวแบบได้เห็นอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์อย่างเดียวอาจจะต้องแบบดูว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไรอะไรเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับซีซั่นนั้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้อาจจะเป็นสีทะมึนมากขึ้นอาจจะเป็นโทนสีเลือดหมูหรือว่าสีดำสีกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เริ่มรู้สึกมันเข้าวินเทอร์ค่ะก็อยาก
อยากทำเป็นสีโทนที่เราสามารถลูกแบบใช้ลูกเล่นได้ค่ะก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook นะคะที่ www.facebook.com/plew.onlinestore ค่ะหรือว่า Instagram นะคะก็คือ plew_official อะค่ะสาวๆคนไหนที่ชื่นชอบแฟชั่นสีพาสเทลก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพริ้วไอดอลคนเก่งที่มาแชร์เรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังกันด้วยนะครับครับในที่สุดนะครับก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยแล้วนะครับเราจะมาชิมกันนะครับพานาคอตต้านะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนมาเลยครับเชฟเอ็มครับได้เลยค่ะ เราจะลองชิมเนื้อของพานาคอตต้าเป็นไงนะคะน้องนนท์หน้าเคลิ้มยิ่งกว่าเอ็มอีกมันอร่อยมากครับผมภาษาใต้อร่อยยิ่งเลยนะคะร้อยย่างแรงครับผมครับเชฟเอ็มครับค่ะอยากทราบว่าฝีมืออย่างผมทำไปวันนี้พานาคอตต้าพอจะผ่านไหมฮะผ่านเลยทีเดียวค่ะโอ้โหให้คะแนน10เต็มเลยค่ะเป็นเด็กดีเด่นด้วยนะดีเด่นเลยเหรอนี่แบบสุดยอดจริงๆค่ะนนท์คะว้าวขอบคุณครับเราบันทึกเรื่องราวความอร่อยกันนะคะ1 2 3แล้ววันนี้นนท์มีของที่ระลึกหรือว่ามีอะไรมาแจกคู่เธออีกไหมคะเหมือนเดิมครับแน่นอนเสื้อยืดนะครับ Limited Edition นะครับจากซิงเกิลเพลงถ้าไม่รักเธอครับอีก2ตัวนี่นะคะนี่เลยแล้ววันนี้เนี่ยมีคำถามอะไรคะที่เราต้องมาถามคุณผู้ชมคำถามเนี่ยก็จะเป็นคำถามที่อัปเดตหน่อยนะครับก็ขอถามว่าเพลงประกอบละครนะครับที่ผมร้องไปนะครับประกอบละครเรื่องรักต้องอุ้มนะครับอยากทราบว่าเพลงที่ผมร้องนะครับชื่อเพลงอะไรครับเข้าไปตอบคำถามได้เหมือนเดิมนะคะที่ Facebook Fanpageคู่ Diary by CP นะคะเข้าไปตอบกันได้นะคะ2ท่านแรกเท่านั้นนะคะที่ตอบถูกจะได้รับเสื้อยืด Limited Edition จากน้องนนท์ไปเลยค่ะครับผมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนนท์มากๆนะคะที่มาแชร์ความอร่อยความสนุกของเราในวันนี้นะคะก็มีน้ำซุปไก่ใส่ CP สมาร์ทซุปมอบให้ค่ะขอบคุณครับเอาไปทำทานที่บ้านได้เลยอร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มง่ายมากง่ายมากนะครับเดี๋ยวให้น้องนนท์ฝากผลงานของตัวเองนิดนึงค่ะครับก็ขอฝากผลงานใหม่ล่าสุดด้วยนะครับเพลงประกอบละครนะครับรักต้องอุ้มนะครับกับเพลงเปลี่ยนเป็นรักนะครับแล้วก็ขอฝากซิงเกิลของผมด้วยนะครับชื่อเพลงว่าถ้าไม่รักเธอนะครับเข้าไปดาวน์โหลดได้แล้วที่ www.truemusic.com ทาง iTunes แล้วก็กด2-4ตัวโทรบอกชื่อเพลงครับผมสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดความสนุกลงแค่นี้แล้วค่ะติดตามกันทำอาหารของเราแล้วก็ความสนุกเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้ที่ Facebook Fanpage Food Diary by CP นะคะหรือว่าจะติดตามที่ Instagram ค่ะ Food Diary by _ CP นะคะนี่นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะแล้วก็เราท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายแค่ขอมีเธอเรื่อยไปอย่างนี้แค่เธอคนเดียวรักฉันรักเธอใจของฉันมีแต่เธอ oh, ทำไมได้รักเธอก็ไม่อยากจะรัก